ส่วนชุมชนทั่วไทยวันนี้ครับจะพาผู้ชมไปดูการจัดการศึกษาครับให้นักเรียนใช้ชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของสถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตนครศรีธรรมราชครับซึ่งมีนักเรียนมัธยมรุ่นแรก23คนในการนำร่องพัฒนาเป็นนักเรียนที่ให้เกิดความพอเพียงครับไปชมครับนักเรียนกลุ่มนี้เป็นนักเรียนรุ่นแรกที่ได้เข้าเรียนในสถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตนครศรีธรรมราชหรือสวนลุงเฉาในตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเน้นการเรียนรู้และการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชื่อโรงเรียนมัธยมยานากาวาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันแห่งนี้ภายในพื้นที่ของสถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตนครศรีธรรมราชหรือสวนลุงเฉามีการจัดการองค์ประกอบหลายอย่างในการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ที่ปราศจากสิ่งแวดล้อมแบบสังคมเมืองและสอนการใช้ชีวิตควบคู่ไปกับหลักสูตรในชั้นเรียนมีความสุขตื่นเต้นแล้วก็เพื่อนที่นี่ก็น่ารักมีน้ำใจคุณครูที่นี่ก็สอนเข้าใจรู้เรื่องใจดีบรรยากาศโรงเรียนที่นี่เป็นไงบ้างอ่ะมีอากาศที่บริสุทธิ์มีกระต่ายให้เลี้ยงจิ้งหรีดให้เลี้ยงไก่ให้เลี้ยงก็พวกให้อาหารสัตว์เล่นกับสัตว์แบบนี้ครับเศรษฐกิจพอเพียงครับเศรษฐกิจพอเพียงแต่แบบนี้อาร์ตชอบอะไรครับที่อยู่ที่เราชอบมาเก็บไข่ไก่ครับซึ่งกิจกรรมในการที่เด็กทำนั้นเป็นการพัฒนาฐานะของทักษะของการใช้ชีวิตนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับเราทำอย่างจริงจังบนพื้นที่เราแบ่งมาเป็นสัดส่วนหมดเลยนะครับพื้นที่ทั้งหมดประมาณเกือบ10ไร่เนี่ยแล้วแบ่งเป็นโซนหมดเลยนะครับเป็นโซนสำหรับใช้ในการพัฒนาสมองเป็นโซนสำหรับใช้ในการพัฒนาเรื่องอาหารการกินและก็เป็นโซนสำหรับที่จะพัฒนาเรื่องอากาศและก็เรื่องน้ำนะครับที่นี่เด็กๆได้เรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆที่เน้นการพัฒนาความคิดโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการปลูกข้าวเลี้ยงจิ้งหรีดเลี้ยงกบในยางรถยนต์หรือกบคอนโดปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงไก่ไข่โดยทางโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้การทำการเกษตรพอเพียงแบบญี่ปุ่นมาผสมผสานให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนของเราที่เราต้องการเนี่ยก็เห็นนอกจากจะเป็นวิชาความรู้ที่แน่นที่เราให้เขาเรียนอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับแต่สิ่งสำคัญเราต้องการให้เขามีศักยภาพในการดำรงตนให้เขามีทักษะในการพัฒนาชีวิตให้เขาสามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่เขาทานทุกวันน่ะมันได้มาด้วยความยากลำบากเหลือเกินนะครับข้าวแต่ละเมล็ดที่ได้มาเนี่ยมันต้องมีกระบวนการในการทำอย่างมากมายนะครับแล้วพืชผักต่างๆกว่าจะได้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากทำให้เด็กเรามีโอกาสรู้คุณค่านะของพืชเหล่านี้ของสัตว์เหล่านี้และของอาหารที่ตั้งอยู่บนจานที่ตั้งต่อหน้าของเขาเนี่ยเพราะนั้นเขาจะต้องให้ความสำคัญต่อการทานอาหารทุกครั้งนะครับนั่นคือสิ่งที่หนึ่งสิ่งที่สองเนี่ยครับสิ่งที่เราต้องการให้เขาได้ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของการทำเผื่อเขาเป็นผู้ใหญ่เผื่อก็มีครอบครัวนะพื้นที่ที่เขามีอยู่เท่าที่จะมีได้เนี่ยเขาได้มีโอกาสไปใช้พื้นที่ในการที่จะปลูกผักสวนครัวไว้กินเองนะให้เขาได้มีโอกาสใช้ชีวิตที่ปลอดสารพิษซึ่งอนาคตเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายที่ทำให้รู้สึกว่ามันมีอันตรายต่อร่างกายนะครับปัจจุบันสถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตนครศรีธรรมราชหรือสวนลุงเฉามีนักเรียนชั้นม.1 ซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นแรกจำนวน23คนและมีเพียงห้องเรียนเดียวเปิดเป็นโรงเรียนประจำกลางสวนผลไม้และสวนป่าที่ร่มรื่นภายใต้แนวคิดการศึกษาสร้างสรรค์เพื่อคนรุ่นใหม่และดำเนินการในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงครับบางคนบอกว่าบรรยากาศโรงเรียนนั้นคล้ายๆกับบรรยากาศสถานปฏิบัติธรรมครับเพราะว่ามีความร่มรื่นธรรมชาติสมบูรณ์ด้วยที่สำคัญก็สถาบันแห่งนี้ยังเปิดให้ผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับเข้าไปศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรแบบพอเพียงอีกด้วยครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ